ส่วนพักประชาธิปัตย์ครับเมื่อวานนี้หัวหน้าพักคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะให้สัมภาษณ์ช่วงหนึ่งถึงประเด็นที่พักพลังประชารัฐเตรียมจะเชิญพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาร่วมหาเสียงคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเรื่องนี้ฟังกันมาหลายครั้งแล้วทุกคนเนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งที่ตนพูดเสมอมาก็คืออยากให้การเลือกตั้งเนี่ยสุจริตเที่ยงธรรมเสรีเป็นธรรมเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแยง้งคุณอภิสิทธิ์บอกว่าจะทําอย่างไรให้คนมั่นใจว่าจะไม่มีการใช้อํานาจเข้ามาเกี่ยวข้องงเเข้้าาามาแแทรรกกกซลือตัง ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและหัวหน้าคอสชอดังนั้นจึงอยู่ที่นายกนี่แหละว่าจะแสดงออกมาว่าจะใช้วิธีไหนเพราะว่ามาตรฐานของพรรคพลังประชารัฐคุณอภิสิทธิ์บอกว่าดูเหมือนว่าหากกฎหมายหากอะไรที่กฎหมายไม่ห้ามเนี่ยพรรคพลังประชารัฐก็จะทำนี่ฮะก็เป็นประเด็นที่คุณอภิสิทธิ์พูดถึงเมื่อวานนี้